ในแคมป์ปรากฏว่าแคมป์นั้นมีการติดเชื้อระบาดแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากณตรงจุดๆนั้นก็บอกว่าไม่มีหมอไม่มีแพทย์แล้วเตียงเต็มแล้วก็ป่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนต่างจังหวัดเราไม่มีทะเบียนณที่นั้นก็ส่งข่าวบอกว่าให้ทำไงจะให้ผมมาแบบไม่เปิดเผยหรือมาแบบเปิดเผยถ้ามาแบบเปิดเผยเนี่ยหลวงพ่อจะรับผมไหมอาตมาก็เลยเจริญพรให้กำนันในท้องถิ่นนี้เข้ามาแล้วก็เจริญพรให้หัวหน้ารปภ.สต.เข้ามาว่าถ้าเข้ามาแบบเปิดเผยเราจะทำยังไงถ้าเขาหลบมานี่โรงเรียนมัธยมของเราเด็กทั้งครู300โรงเรียนประถมอีก130ศูนย์เด็กเล็กของเราอีก60ถ้าเชื้อระบาดแล้วเราเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดสุโขทัยแล้วเราจะทำอย่างไรแล้วก็ขอให้หัวหน้ารปภ.สต.พิจารณาจากนั้นกำนันและหัวหน้ารปภ.สต.เรียกอสม.ผู้ใหญ่บ้านมารวมกันก็มากำหนดทิศทางและจากนั้นเขาก็มาถึงนี่ประมาณ4 ทุ่มแล้วก็จากนั้นประมาณ3 โมงเช้ารปภ.สต.ก็แจ้งไปทางโรงพยาบาลก็ตรวจพบเชื้อผู้ติด15 คนแล้วก็ณจุดนี้ก็จะต้องเตรียมพร้อมมาแรกๆก็ใช้เต็นท์ใช้มุ้งครอบแล้วจากนั้นกุฏิล้างๆที่พระสงฆ์องค์เนรเคยทำวิปัสสนาเจริญกรรมฐานต้องถอนออกยกส่วนนี้ให้กับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเพื่อระงับไม่ให้เชื้อกระจายไปณที่อื่นๆที่เกิดการไม่เข้าใจก็มีอยู่2 พวกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ทำอย่างไรจะได้ลูกกลับมารักษาให้ได้หมอได้ใกล้ชิดแพทย์ใกล้ชิดส่วนหนึ่งเขายังไม่เคยพบเคยปะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของวัดไปเกี่ยวข้องอะไรเพราะเราไม่ใช่อยู่กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องผักไปที่โรงพยาบาลนั่นคือประเด็นแล้วทีนี้ทางโรงพยาบาลอยู่ๆจะเข้าไปทีแล้วต้องครึ่งร้อยไม่น่าจะต้านทานไหวจากนั้นชอบหรือไม่ชอบไม่ได้จะไปตามใจใครถามเพื่อให้ทุกคนที่กำลังร้องไห้ให้รอดชีวิตก็เลยกำหนดณจุดนี้อะไรจะเกิดก็ช่างมันช่างเขาช่างเราขออย่างเดียวว่าชีวิตเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ว่าสำคัญที่สุดถ้าไม่ได้จุดนี้อะไรจะเกิดขึ้นมันก็ลงเอ่ยคำว่าสามัคคีธรรมก็กลับมาในส่วนของวัดเองที่ให้ความช่วยเหลือนั้นมีเรื่องอะไรบ้าง1ค่าน้ำมันนะยานพาหนะ2อาหารที่สำคัญที่เป็นปัจจัยเกียมรถไป3 คันค่ายานพาหนะระหว่างไปกับอย่างชลบุรีมาถึงนี่ก็ใช้งบเท่านี้กรุงเทพมาถึงก็เท่านี้ทิศทางกำหนดไม่ได้แล้วแต่ชะตาบุญวาสนาแต่ว่าทางวัดจะไม่หนีจะอยู่ปักหลักปักสู้กับประชาชนที่ซับน้ำตาเพราะโยมมันก็ต้องคิดอย่างนี้นะโยมนะโยมถามว่าอันนี้ของใครอ่ะของโยมใช่ไหมจีวรของใครของโยมข้าวที่โยมให้ฉันน่ะของใครทำตอบแทนค่าข้าวสุกของประชาชนอาตมาคิดแค่นี้เองทุกสิ่งอย่างไม่ว่านาไร่อะไรต่างๆก็ซื้อแล้วโอนเป็นมรดกของศาสนานี่มันเป็นส่วนกลางอาตมาแค่เป็นตัวแทนทำตอบแทนค่าข้าวสุกของประชาชนตอบแทนค่ายาสาธารณสุขเพราะว่าหัวจุดเท้าเราไม่มีสิทธิ์แล้วไม่ได้มีอะไรที่จะมารักษาเราต้องพึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานทั้งหมดเดี๋ยวหมอให้ประเมินออกซิเจนเนาะมีเครื่องอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ที่วัดอะค่ะมีสถานที่พักคอยซึ่งเป็นกุฏิหลังวัดวันนั้นเราก็ให้อสม.ค่ะมาดูที่พักแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดค่ะซึ่งเราก็ได้มติว่าอสม.ทั้งหมดอะค่ะจะช่วยกันดูแลคนไข้ไม่ให้มีการกระจายและปรากฏว่าวันนั้นเราก็ได้ประสานไปที่โรงพยาบาลคิริมาศเพื่อให้มาตรวจที่สถานพักคอยค่ะเพราะว่าถ้าคนไข้จำนวน28 คนซึ่งมีจำนวนมากอะค่ะถ้าเดินทางไปเองก็อาจจะ
ทำให้เกิดการกระจายเชื้อได้ก็ได้รับการอำนวยการของโรงพยาบาลนะคะมาตรวจให้ที่นี่ผลก็ออกประมาณ4 ทุ่มค่ะก็มีติดเชื้อซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะเราก็ต้องมีการทำความเข้าใจกับชุมชนค่ะตอนแรกชาวบ้านก็มีความวิตกกังวลค่ะเพราะว่าจำนวนคนไข้เยอะพอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคีรีมาศให้ความลงมาให้ความรู้อะค่ะก็ความตระหนกของประชาชนก็ลดน้อยลงค่ะก็ในส่วนของโรงพยาบาลคีรีมาศนะคะก็จะรับคนไข้เข้าไปดูแลนะคะถ้าสมมติว่าคนไข้มีผลตรวจโควิดมาแล้วหรือว่ามีผลตรวจโควิดที่โรงพยาบาลคีรีมาศเป็นบวกนะคะก็จะให้เข้ารับการเจาะเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์เบื้องต้นนะคะแล้วก็เพื่อประเมินคนไข้แล้วก็ถ้ามีเตียงก็จะรับรักษานะคะตอนนี้ขีดการเข้ารับการรักษาของที่โรงพยาบาลเนี่ยรับได้ประมาณ24 เตียงนะคะแล้วก็จะมีการหมุนเตียงนะคะให้คนไข้ไปที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งมีอยู่2 ที่นะคะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะก็จะมีรอเตียงบ้างแต่ก็จะสามารถทันได้ไม่รอเตียงนานนะคะแล้วก็หากคนไข้มีอาการที่ดีขึ้นนะคะไม่มีอาการที่รุนแรงหรือว่าไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะก็จะให้กลับมากักตัวต่อที่ชุมชนนะคะที่หลวงพ่อนะครับขับรถรับส่งผู้ป่วยกรุงเทพกลับมาบ้านเราครับนี่ก็มีรถอยู่3 คันครับของวัดหมายเจริญพลที่คณะศรัทธาให้มาต้องรับเที่ยวนึงต้องไปรับที่ชลบุรีบ้างสมุทรปราการบ้างลังสิตแถวนี้กลุ่มเสี่ยงทั้งนั้นครับรับเที่ยวนึงก็มีค่าใช้จ่ายที่หลวงพ่อจะต้องจ่ายพวกผมคือค่าน้ำมันอย่างเดียว4,000นะครับเฉพาะผมอ่ะ8 เที่ยวแล้วครับกรุงเทพคน10 กว่าไปแล้วครับเรารถ3 คันวิ่งพอๆกันแล้วครับสลับเปลี่ยนกันวิ่งไปครับก็ช่วยเหลือกันไปครับผมทำโดยจิตอาสาครับค่าใช้จ่ายสำคัญวิ่งมันถ้าเฉพาะค่าน้ำมันมันเป็นแสนไปแล้วครับกินก็ต้องกินให้เรียบร้อยไปก่อนเพราะรับคนเรากินอะไรไม่ได้แล้วยิงยาวเลยเป็นงบประมาณของพ่อได้เลยแล้วก็ตอแล้วก็พอบตส่งมาทางไลน์ให้หมอเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวรอข้าวกลางวันด้วยนะคะแต่ถ้าได้คิวหรือว่าได้เกณฑ์ยังไงเดี๋ยวหมอโทรแจ้งนะคะค่ะค่ะค่ะ